กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนะคลิปนี้นะเอกรีวิวขายลอกนะครับเป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับได้ว่าสตีฟ SV 6.3L หมุนซ้ายนะครับรอบ 6.3 นะครับเป็นงานกล่องนะครับมีกล่องนะครับแล้วก็ในกล่องมีพวกเอกสารคู่มือนะครับธรรมดานะครับปกตินะครับเอกสาร2ใบคู่มืออะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนดีกว่าอัตรารายละเอียดการจุสายนะครับแล้วก็รายละเอียดของลอกนะครับน้ำหนักเบรกน้ำหนักลอกอะไรพวกนี้นะครับดูกันนะครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับมาดูนะลูกปืนที่ผมว่านะครับมีลูกปืนให้1 2 3 4 1 2 3 4 5 6เม็ดนะครับ6เม็ดนะครับ2เม็ดนี้ก็2เม็ดนี้เป็นลูกปืนสปูนนะครับส่วน4เม็ดนี้น่าจะเป็นลูกปืนหนอบนะครับไอเม็ดเล็ก4เม็ดนะครับเป็นลูกปืนหนอบนะครับไซส์ลูกปืนหนอบไอพวกนี้ลูกปืนสปูนนะครับเป็นสแตนเลสทั้ง6เม็ดนะครับอันนี้มันมีติดมาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าลอกตัวนี้ได้เปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนสปูนเนี่ยเป็นเซรามิกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นของค่ายไหนแบรนด์ไหนนะครับรู้แต่ว่าเป็นเซรามิกนะครับส่วนหนอบเนี่ยก็ลื่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเซรามิกหรือเปล่าหรือเป็นลูกปืนสแตนเลสค่ายไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับปืนหนอบนะครับพวกนี้ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมให้ดูก่อนเนี่ยครับก็คืออันเนี้ยก็ไม่รู้ด้วยแหละว่ามันหมุนลื่นหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะแต่มันมีมาก็ให้ไปด้วยนะครับผมเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะผมมีลูกปืนเยอะแยะนะครับก็เก็บไว้ถ้ามันยังใช้ได้ก็เอาไว้เผื่อใครไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเซรามิกที่มันติดสปูนอยู่ก็ไปเปลี่ยนเป็นสแตนเลสนะครับถ้ามันยังไม่เสียนะเสียไม่เสียผมยังไม่รู้นะคือผมจะให้ไปเฉยนะครับก็คือแจ้งไว้นะครับไม่รู้เหตุผลว่าเจ้าของลอกเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับเพราะมันเสียหรือเพราะอยากใส่เซรามิกอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะโอเคเนาะมาดูลอกนะครับมาดูลอกหมุนซ้ายนะครับสภาพประมาณสักตีให้สัก 80% แล้วกันนะครับความสวยความสีอะไรพวกนี้นะครับเรื่องสภาพสีอะไรพวกนี้เฟืองเนียนนะรอบ 6.3 นะครับแต่สภาพสีเนี่ยผมตีให้ประมาณ 80% 80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแสงจ้าไปหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นรอยนะครับก็เนี่ยครับร่องรอยมีนะครับเนี่ยนะครับดูเป็นจุดๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูแค่ฝาเฟืองก่อนนะใครจะซื้อนะตัวนี้ราคา 6,300 บาทนะครับได้ทุกอย่างที่บอกไปให้เลยนะได้ทุกอย่างนะ 6,300 นะครับใครดูแล้วสนใจนะครับก็ดูตำหนิต่อเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะครับดูตำหนิต่อเลยตัวนี้หมุนซ้ายนะครับ 6.3 นะครับราคา 6,300 บาทนะครับใครสนใจก็ดูตำหนิต่อเลยนะครับว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนไหมรับได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับดูตำหนิกันต่อไปนะครับดูที่ฝาเฟืองก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูตรงอื่นนะเดี๋ยวผมค่อยๆหมุนให้ดูนะครับนี่นะครับฝาเฟืองนะครับแบบนี้นะครับโอเคชุดเพจนะครับเพจเสานะครับดูเพจนะครับแขนนะครับน็อปนะครับความลื่นนะครับของน็อปน่าจะเป็นลูกปืนสแตนเลสครับมันเงียบๆนะครับเรื่องเงียบๆนะครับหลายๆดีนะครับไม่น่าเป็นเซรามิกนะน่าจะเป็นสแตนเลสของค่ายใดค่ายหนึ่งอันเนี้ยลื่นครับเฟรมกลางนะครับมาดูต่อเลยนะครับเฟรมกลางนะครับเฟรมกลางนะครับดูต่อเลยครับ 6,300 บาทนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับดูกระจังหน้านะครับตัวหนอนนะครับตัวหนอนดำนะครับตัวหนอนดำนะครับจระบีไม่ขาดนะครับลอกตัวนี้ไม่แห้งนะครับจระบีไม่ขาดตีลอกมีรอยถลอกตรงนี้หน่อยนะครับตรงอักษรนะครับตรงอักษรนะครับอันนี้รอยถลอกนะครับเฟรมกลางนะครับดูแค่เฟรมกลางก่อนนะครับมีตรงไหนเดี๋ยวผมจะพยายามชี้ให้ดูสังเกตดูนะครับอ่ะ
ี่ฝานครับนี่ครับโอเคเนาะสภาพเนาะความลื่นนะครับแขนลื่นนุ่มเงียบนะครับระบบเบรกแน่นไม่มีติดตายนะครับคลิกเสียงมีทุกจุดนะครับไม่เสียนะครับความลื่นของสปูนนะครับมันลื่นนะครับเพราะมันเป็นเซรามิกนะครับค่ายไหนแบรนด์ไหนไม่รู้เนาะการทำงานทุกอย่างปกตินะครับเดี๋ยวมาถอดดึงสปูนให้ดูนะครับตัวนี้ราคา 6,300 บาทนะครับหมุนซ้ายรอบ 6.3 นะครับเป็นรอบมือ2ญี่ปุ่นเนี่ยเซรามิกนะครับแต่ไม่รู้ของยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคก็ครบถ้วนไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับลอกสะอาดนะครับลอกสะอาดนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยปรับแม่เหล็กไม่รูดนะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสภาพนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นหมุนซ้ายนะครับลูกปืนเปลี่ยนเป็นลูกปืนเซรามิกมาแล้วนะครับลูกปืนเดิมก็มีให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าก็ให้เอาไว้ไปเลยนะครับ 6,300 บาทนะครับนะฮะนะพร้อมส่งแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถพิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับ